สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mario Odyssey 84กลับมาต่อกันที่ EP ที่8นะครับกับเกม Mega Man 11นะครับไปลุยกันเลยยกมดัตเตคิเตคุเรตะเดี๋ยวขอซื้อไอเทมก่อนตังค์ไม่ค่อยพอแฮะこのアイテムを作る？じゃーん！このアイテムを作る？じゃーん！完成！あれれ、これ以上持てないみたいね。ダンゴレオ。ไอ้ลุย ทันดราแมน แม่ เล่นไอซ์สเก็ตมาเลยเต็มอยู่โถเก็บไปก็เท่านั้นอันนี้โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยฉันไม่เอาแม่งแล้วกดทิศทานไม่โอ้ไม่ทานหรอกนั่นไง
คุณพระคุณเจ้าไปเฮ้ยพี่ช้างว่ะพี่ช้างว่ะเฮ้ยเอาOh my god.จะรอดไหมแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วทำไมมันกระแทกตรงนั้นนะเฮ้ยนี่ยากกว่าบอสอีกปะเนี่ยไปอุ้ยเกือบไปแล้วWhat the fuck? หัวร้อนแล้วครับคุณผู้ชมหัวร้อนแล้วอะไรมันจะยากขนาดนั้นฮึบโอ้ my god
อุ้ยจังหวะปล่อยนี่คือแบบอึ๊บอึ๊บรอก่อนรอก่อนรอก่อนทำไงดีอ่ะเฮ้ยเอ้ามงอีกโอ้ยดีนะไม่ตายพระฮึบฮึบโอ้ my god เฮ้ยถึงบอสแล้ว yes เดี๋ยว เดี๋ยวรอรอเกียร์เราก่อนโอเคเอาโอ้ยโดนทุกดอกเนี่ยครบ8ตัวแล้วครับแม่นี่ขนาดแคชชวลนะเนี่ยเออชุดนี้โหดดิจริงๆเราน่าจะมาฆ่าตัวนี้ก่อนเปล่าวะมึงชุดนี้มันเก่งの居場所について何か分かった？それが全然分からないです。どこかに逃げたんじゃないですかね？ん？どうした？ライト。まだ未着。外部から不正なアクセスを受けた。見事ハックระบบเข้ามา。まさか。เป็นไปได้ไง？そのまさかだ。わしは逃げる隠れもせんぞ。และแล้วด็อกเตอร์ไวลี่แมนโอ้โหอันนี้คือลอตเตอรี่ฮากุรุมะโจยฮากุรุมะโจกีอาฟอร์ดเทรดไลท์博士行ってきます。เดี๋ยวเราจะต้องไปบุกตะลุยเกียร์ฟอร์เทสของดร.ไวลี่ฐานทัพล็อกเกอร์絶対負けちゃダメだよ。มาแล้วตัวสุดท้ายดร.ไวลี่ครับโอเคแต่ EP นี้ผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนยังไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับด็อกเตอร์ไวลี่เราได้เจอกันแน่สำหรับ EP นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย